นี่คุณเป็นใครเนี่ยคุณมาอยู่ในบ้านผมได้ไงคุณนั่นแหละเป็นใครเนี่ยมันบ้านผมไอ้ทำไมมันกลับมาก่อนกำหนดวะนี่คุณจะบ้าเหรอนี่มันบ้านผมบ้านเลขที่ก็บอกอยู่ว่า609เอ้าทำไมเป็น906วะเห็นไหมผมบอกแล้วว่าบ้านนั้นเป็นบ้านผมคุณนั่นแหละเมาแดดขมิดบ้านหรือเปล่าผมไม่ได้เมาแดดผมจำได้นี่มันบ้านของผมสวยละกูทำไงดีวะนั่นไงบ้านผมเลขที่609นี่คุณหลอกผมเหรอนี่มันอะไรกันนุ้ยพี่ไปรับใช้ชาติแค่ปีเดียวนี่นุ้ยพาผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้มาบ้านเราเลยเหรอแถมมันยังอุ้มลูกเราอีกไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่หลงมันไม่ใช่อย่างที่พี่คิดเลยนะคะคือหนูไงว่าวันนี้เนี่ยพี่จะกลับมาฉันก็เลยเซอร์ไพรส์พี่ไงฮันเน่พี่คิดไม่ถึงเลยสิพี่หลงคะนี่ลูกของเราค่ะหนูให้พี่เขยเขาอุ้มลูกเราอยู่นะคะพี่เขยใช่ครับผมเป็นพี่เขยของนุ้ยเองเดี๋ยวนะนุ้ยมีพี่สาวด้วยเหรอทำไมพี่ไม่เห็นรู้เลยหนูลืมบอกพี่เหรอคะเนี่ยว่าหนูมีพี่สาวด้วยอ่ะเฮ้ยหนูนี่แย่จริงๆเลยอ่ะนั่นไงคะพี่สาวหนูเขาอยู่ในบ้านนะคะพี่หลงพี่อุ้มลูกไปก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะให้พี่สาวเขาเนี่ยเตรียมกับข้าวไว้รอเดี๋ยวพี่เนี่ยเข้าไปพักผ่อนในบ้านก่อนนะพี่นะเอาชุดนี้ไปใส่ซะอะไรเหรอคะคุณนุ้ยนี่ฉันบอกให้แกเนี่ยเอาชุดนี้ไปใส่แล้วแกเนี่ยก็ต้องแกล้งเป็นแฟนกับคุณก๊อฟทำให้มันเนียนๆด้วยอย่าให้คุณหลงเขาจับได้เข้าใจไหมฮะเป็นแฟนโอ้โหได้เลยค่ะใครจะไม่อยากเป็นแฟนคุณกัฟล่ะคะนี่รอให้มันน้อยๆหน่อยแค่แกล้งแล้วแกเนี่ยก็ต้องแกล้งเป็นพี่สาวฉันที่สำคัญเนี่ยแกอย่าทำให้คุณหลงเขาจับได้เข้าใจที่ฉันพูดไหมเนี่ยเข้าใจค่ะได้เลยค่ะคุณนุ้ยนี่รีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยแล้วไปแล้วแกก็อยู่มัวแต่ดีใจจนลืมทำข้อเย็นล่ะได้เลยค่ะไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะหนุ่ยหนุ่ยแน่ใจนะว่าจะไว้ใจแม่บ้านคนนี้ได้อ่ะพี่ว่ามันดูเดือดๆด่าๆงี้ก็ไม่รู้ว่ะไม่ได้ก็ต้องได้แล้วล่ะพี่สถานการณ์ขับขันขนาดนี้แล้วพี่เนี่ยก็อย่าโง่ทำให้มันโป๊ะล่ะจ้าทุกคนกินให้เต็มที่เลยนะวันนี้พี่ทำสุดฝีมือเลยมาน้ำซุปนี่กล่ำขนาดเอ้ามองอะไรกันล่ะกินเลยมากกินเลยหมอหนุ้ยนี่พี่สาวหนุ้ยจริงๆเหรอใช่ค่ะ
ก็ใช่นะสินี่ดูหน้าพวกฉันสองคนนี่หน้าตาเหมือนเกิดมาจากแม่เดียวกันเป๊ะเลยเห็นไหมเห็นไหมก็ต้องแม่เดียวกันสิอะเอ้าเหรอเออใช่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 เอ้าพี่ก๊อฟทำไมไม่กินล่ะเป็นไรได้เอ๋เหรออ๋อเปล่าจ้ะงั้นก็มากินกินกินโอ้ยมาเดี๋ยวหนูป้อนดีกว่ามานอนหน่อยดิวันนี้ลาบนี้อันอร่อยมากเด็ดมากเลยกินเลยเออกินเข้าไปเลยโอ้ยนั่นเลยอืออร่อยไหมเอาอีกเอาอีกเอาอีกนี่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 เอาอีกเลยนี่เข้าไปเข้าไปโอ้ยนั่นแหละนั่นแหละอร่อยไหมโอ้ปัดเก่าอันนี้ของโปรดเลยเนี่ยหนูทำให้เอาอีกนะเอ้ยอืมเป็นไงคะที่รักลำกระเจ้าอร่อยมากเลยจ้ะใช่ไหมเอาบ้างเอาบ้างอืม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 พี่เตยค่อยๆกินก็ได้นะพี่เดี๋ยวก็ติดคอหรอกเออจ้าจ้านุ้ยนุ้ยจำได้ไหมที่พี่เคยบอกว่าถ้าพี่กลับมาเนี่ยพี่จะซื้อบ้านเป็นของขวัญให้วันพรุ่งนี้เนี่ยพี่นัดในหน้ามาเซ็นสัญญาแล้วนะจริงเหรอคะจริงสิจ๊ะพี่บอกว่าเป็นชื่อนุ้ยด้วยแหละขอบคุณมากเลยนะคะพี่หลงพี่หลงเนี่ยน่ารักที่สุดเลยค่ะนุ้ยตื่นได้แล้วสายแล้วนะวันนี้นายหน้าเนี่ยเขาจะมาแต่เช้าเลยนะตื่นได้แล้วนุ้ยเฮ้ยพี่เตยพี่เตยเข้ามานอนในนี้ได้ไงเนี่ยนอนสบายสบายเตียงก็ดูมากมากเลยอ่ะจะเพิ่งเคยได้นอนเตียงแพงๆแบบนี้ครั้งแรกเลยนะปกตินะได้นอนแต่ฟูกถูกๆที่ห้องคนใช้นู่นน่ะต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ทำให้ฉันเนี่ยได้มาอยู่ดีกินดีในช่วงที่คุณหลงกลับมานี่เธอพูดจริงเหรอเอ้าก็พูดจริงอ่ะสิคะคุณนุ้ยเนี่ยให้ฉันนะมาเป็นพี่สาวแล้วก็ให้เล่นเป็นแฟนของคุณก๊อฟเพื่อที่จะตบตาคุณหลงเพราะว่ากลัวเขาจะจับได้ว่าตัวเองเนี่ยแอบมีชู้ไงตลกตลกเนาะโอ้ยเตียงคนรวยเนี่ยมันเนิ่มจริงๆเลยเราไม่ได้คิดไปเองคนเดียวจริงๆด้วยหรือเปล่าวะเออหรือว่าคิดเองใช่ไหมเออไม่ใช่หรอกสวัสดีครับสวัสดีค่ะฉันไมล์นะคะเป็นนายหน้าที่คุณติดต่อไปนะคะคุณไมล์ครับพอดีว่าผมมีเรื่องแอคซิเดนต์นิดหน่อยนะครับคงยังเซ็นสัญญาไม่ได้ผมต้องขอโทษจริงๆนะครับไม่เป็นไรค่ะไว้ถ้าคุณสะดวกที่จะเซ็นวันไหนเนี่ยคุณก็บอกฉันได้เลยนะคะเพราะยังไงบ้านหลังนี้ก็เป็นของคุณอยู่แล้วค่ะต้องขอโทษจริงๆนะครับที่ทำให้คุณเสียเวลาไม่เป็นไรค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะครับThank you.
คนพร้อมจะดูบ้านหลังใหม่หรือยังพร้อมค่ะเออแล้วพี่ต้องปิดตาด้วยเหรอใช่ครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนลุ้นไปพร้อมๆกันพร้อมนะครับทุกคน5 4 3 2 1ลืมตาได้พี่หลงนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันกล่องกระดาษนี่คะนี่พี่หลอกฉันเหรอพี่เล่นบ้าอะไรเนี่ยที่นุ้ยยังหลอกพี่ได้เลยทำไมพี่จะหลอกกลับไม่ได้นุ้ยอย่าคิดว่าพี่ไม่รู้นะว่าไอ้หมอเนี่ยมันเป็นชู้ของนุ้ยที่พี่ให้บ้านหลังเนี่ยมันก็เหมาะสมกันดีนี่เพราะปลอมทั้งคู่พี่หลงพี่ไปเอาเรื่องนี้มาจากไหนอ่ะพี่จะบ้าเหรอทำไมแกปากสว่างแบบนี้เนี่ยพอได้แล้วหนุ่ยหนุ่ยไม่ต้องโทษคนอื่นหรอกที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะตัวของหนุ่ยเองต่างหากพี่หลงหนูขอโทษนะพี่ฟังหนูอธิบายก่อนนะพี่คือตลอดเวลา1ปีที่ผ่านมาหนุ่ยสวมเขาให้พี่นุ้ยเห็นพี่โง่ขนาดนั้นเลยเหรอใจเย็นก่อนนะครับคือผมก็แค่มาแก้เหงานุ้ยตอนที่คุณไม่อยู่ครับนี่ไงนี่ไงคุณกลับมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปนะครับหูปากพวกแกสองคนอย่าหวังเลยว่าจะได้อะไรจากกูอ๋อแล้วก็ส่วนเรื่องลูกนุ้ยไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวพี่จะเป็นคนเลี้ยงลูกเองถึงแม้ว่าลูกเนี่ยจะเป็นของพี่หรือไม่ใช่ก็ตามพี่ไม่อยากให้ลูกโตมาแล้วมีแม่ล้านแบบนี้พี่หลงพี่ทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะแล้วฉันจะใช้ชีวิตยังไงอ่ะพี่ก็รู้ดิว่าฉันอ่ะไม่มีงานทำไม่มีบ้านแล้วฉันจะอยู่ยังไงอ่ะพี่นั่นมันก็เรื่องของนุ้ยต่อจากนี้ไปเราต่างคนต่างอยู่อย่าได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกเลยพี่หลงเดี๋ยวนุ้ยไม่เป็นไรนะนุ้ยอยู่กับพี่ก็ได้ไปสิวะบอกให้ไปยังไปพี่หลงไปพี่ไม่อยากให้ลูกโตมาแล้วมีแม่ล้านแบบนี้ดูดีๆอ่ะคราวนี้มันไม่ได้เรื่องเลยพี่ตอบแต่ว่าฉันอยู่นั่นแหละทำไมพี่ไม่ดูเองบ้างอ่ะเลิกเถียงกันได้แล้ว
ตามยายนั่นไปแล้วพี่โหลฉันได้มอเตอร์ไซคันนั้นมาแล้วนะพี่พี่รีบมาหาฉันที่ร้านเสื้อผ้าพี่พามิล่าด้วยมาเอามอเตอร์ไซค์ไปไอ้พวกนั้นเนี่ยมันตามฉันมาเดี๋ยวฉันจะโทรรับมันไว้ให้แล้วนี่ไมค์มันหลบอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยทำไมไม่ไปนั่งดีๆคือมีคนกำลังตามฉันมาพี่ถ้าเขามาถามพี่อย่าบอกเขานะว่าฉันอยู่ที่นี่อะแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะเอาหน้าเดี๋ยวฉันเล่าให้พี่ฟังทีหลังตอนนี้พี่ต้องช่วยฉันก่อนนะโอเคได้ไปหลบในห้องน้ำก่อนลูกสวัสดีค่ะเชิญเลือกได้เลยนะคะค่ะสนใจตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยสามารถลองได้เลยนะคะค่ะฉันกำลังเลือกอยู่คือผมกำลังตามหาผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อเชิ้ตสีฟ้ากางเกงสีดำคุณพอจะเห็นบ้างไหมครับไม่เห็นค่ะแน่ใจเหรอครับว่าคุณไม่เห็นคุณคะคุณช่วยคิดดีๆก่อนตอบได้ไหมคะว่าคุณเห็นเขาหรือเปล่าเพราะพวกเราสองคนเนี่ยเห็นเขาวิ่งมาในร้านนี้คุณคะฉันไม่เห็นจริงๆค่ะฉันว่าพวกคนอะไปตามหาที่อื่นเถอะนะคะแล้วนี่สรุปเสื้อผ้าจะซื้อไหมคะตัวนี้แล้วกันเท่าไหร่อ่ะคิดราคาเลย300ค่ะออกมาเถอะค่ะฉันรู้นะว่าคุณเนี่ยอยู่ในนี้ออกมาเถอะครับถ้าผมจับได้เนี่ยจะอันตรายนะพี่ตาลเข้าไปจับมันเฮ้ยหยุดนี่แหละหยุดออกไปจากร้านฉันเดี๋ยวนี้แต่อันนี้มันออกไปบอกออกไปออกไปไม่ออกมาได้แล้วคุณมากนะคะพี่พาเมล่าที่ช่วยหนูไว้อะแล้วนี่สรุปมันเกิดอะไรขึ้นอะคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะขโมยกระเป๋าตังค์ไปค่ะ
พี่กับเอากระเป๋าตังค์หนูมาให้พี่กระเป๋าตังค์หนูพี่ในกระเป๋าเงินหนูมีเงินที่แม่ให้มาเป็นค่าเทอมด้วยหนูจะทำยังไงดีคะใช่ใบนี้หรือเปล่าน้องใช่ค่ะขอบคุณพวกพี่ทั้งสองคนมากๆเลยนะคะที่ไปตามมันกลับมาให้อ่ะถ้าไม่ได้พวกพี่หนูต้องแย่แน่ๆเลยค่ะหนูจะได้เอาเงินนี้ไปจ่ายค่าเทอมขอบคุณพวกพี่มากๆเลยนะคะแกพูดเรื่องอะไรอย่ามายุ่งฉันเห็นทุกอย่างที่พวกคุณทำนะคะนิดไม่เสี่ยงสักเรื่องจะตายไหมเอาเวลายุ่งเรื่องของชาวบ้านอะไปเลี้ยงลูกของแกดีกว่านะแต่สิ่งที่พวกคุณทำมันผิดนะคะคืนเงินพี่เขาไปเถอะค่ะแล้วแกถูกมากมั้งที่นี่มันออฟฟิศนะคะไม่ใช่สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าฉันแค่เลี้ยงลูกมันไม่ได้เสียหายหรอกนะคะอย่างน้อยฉันก็ไม่ได้ไปขโมยเงินใครนี่หุบปากไปเลยนะบอกว่าไม่ได้ขโมยก็คือไม่ได้ขโมยสิเอ้าฉันลืมเอาตังค์มาแล้วเนี่ยน่าจะลืมไว้ที่บ้านเลยมั้งเก็บได้ยินแล้วใช่ไหมนี่ไอ้ขอทานแกมาทำอะไรแถวนี้แน่เพื่อนฉันคุยกับแกอยู่แกไม่ได้ยินหรอแกหูหนวกหรือไงเหม็นขนาดนี้นี่จะมาสมัครงานนี่นู่นที่ของแกอยู่กองขยะนู่นไปนะไปคุณคะคุณไปอยู่ข้างหน้าฉันก็ได้ค่ะคุณเป็นไรไหมคะไม่เป็นไรครับก็อย่างที่เขาสองคนว่านั่นแหละครับผมเหม็นขนาดนี้ไม่สมควรมาทำงานที่นี่หรอกครับลองดูหน่อยมันก็ไม่ได้เสียหายนะคะขอบคุณคุณมากเลยนะครับว่าแต่ทำไมคุณถึงยอมให้สองคนนั้นรังแกคุณได้ล่ะคะถ้าผมเถียงกับเขาสองคนเรื่องมันก็จะไม่จบไม่สิ้นปล่อยพวกเขาสองคนไปเถอะครับว่าแต่คุณเถอะครับทำไมถึงหอบลูกมาสมัครงานแบบนี้ล่ะครับคือว่าสามีของฉันเขาทิ้งฉันกับลูกไปแต่งงานใหม่นะคะในเมืองใหญ่แบบนี้ฉันก็ไม่รู้จักใครฉันก็เลยต้องพาเขามาสมัครงานด้วยฉันหวังว่าจะได้งานที่นี่เพื่อที่จะได้หาเงินเยอะๆเผื่อว่าจะมีเงินไปจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลลูกนะคะฟ้าท่านมีตาฟ้าท่านจะประทานพรให้เองครับสู้ๆนะครับ
ขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวการสัมภาษณ์งานจะเริ่มแล้วนะครับเชิญทุกคนเลยนะครับฉันไปก่อนละคุณครับไม่ไปละครับคุณคะรออีกสักครู่นึงจะได้ไหมคะพอดีว่าคนที่มาต่อคิวก่อนหน้าฉันเขาน่าจะไปเข้าห้องน้ำนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาสัมภาษณ์งานแล้วนะครับถ้างั้นฉันขอเวลาอีกสัก5นาทีได้ไหมคะคุณครับผมว่าถ้าคุณยังไม่พร้อมควรกลับไปก่อนนะครับงั้นแล้วแต่คุณนะงั้นผมให้เวลาคุณอีก5นาทีเขาเป็นอย่างของเขาเนี่ยคุณครับตกลงยังไงครับตอนนี้มันเลยมา2นาทีแล้วนะครับรออีกสักแป๊บนึงได้ไหมคะนะคะฉันขอร้องละค่ะไม่ได้ครับเจ้านายผมรอนานแล้วเชิญครับเชิญคนแรกครับคุณสมปองครับชื่อใครอะแกเชยเชยหรือว่าจะเป็นไอ้ขอทานเมื่อกี้อะ ชื่อตลกมากเลยอะหรอ สรุปแล้วไม่มีคนชื่อสมปองนะครับถ้าอย่างนั้นผมขอไปแจ้งเจ้านายก่อนนะครับเอาคุณเดี๋ยวก่อนสิคะเราสองคนพร้อมแล้วค่ะคุณกรรมการเว้ยอะไรมองหน้าทำไมอีแม่ลูกอ่อนนี่อันฉันว่านะไอ้ขอทานคนเมื่อกี้มันต้องโดนตัดสิทธิ์แล้วแน่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลือคู่แข่งน้อยลงแม่ลูกอ่อนกลับบ้านไปป้อนนมลูกเถอะเพราะดูจากการแต่งตัวของแกแล้วเนี่ยเขาคงไม่รับมันนอกเข้ามาทำงานหรอกค่ะถึงฉันจะเป็นคนมันนอกแต่ฉันคิดว่าความสามารถของฉันก็ไม่แพ้พวกคุณหรอกค่ะเจ้านายผมเปลี่ยนใจแล้วนะครับเชิญพวกคุณทุกคนเข้าไปสัมภาษณ์พร้อมกันเลยนะครับไปก่อนโอ๊ยไม่เจ้านายครับมากันครบแล้วครับไปได้ล่ะเยเตยนี่มันไอ้สมปองที่มันตัวเหม็นเน่าเมื่อกี้นี่แน่แกมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ไม่ทราบแกไม่รู้หรอว่าที่นี่คือร้านกาแฟรับประทานออกไปเลยนะอันพอได้แล้วแต่นี่มันร้านกาแฟรับประทานนะไอ้สมปองแกออกไปอันฉันบอกให้แกพอไงนี่แกไม่มีสมองหรือเปล่าเนี่ยถ้าเขายืนอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าเขาคือท่านประธานไงคุณนี่ตาถุนนะครับใช่ครับผมคือท่านประธานผมคือท่านประธานแล้วที่ผมต้องปลอมตัวไปเป็นคนสมัครงานคนที่ชื่อสมปอง
ก็เพื่อที่จะทดสอบความซื่อสัตย์กับพวกที่เข้ามาสมัครงานอะไรทดสอบอะไรในใบสมัครก็ไม่เห็นจะมีนี่แสดงว่าคุณไม่ได้อ่านตัวหนังสือเล็กๆมุมล่างขวามือของใบสมัครสินะครับว่าจะมีการทดสอบนอกเหนือจากคุณสมบัติที่มีโอ๊ยตายจริงคือฉันต้องขอกราบประธานโทษด้วยนะคะคือฉันไม่รู้ว่าคุณคือท่านประธานนะคะแล้วทำไมคุณไม่พิมพ์ให้มันตัวใหญ่ขึ้นกว่านี้ล่ะคะเอาอย่างนี้นะคะฉันเตรียมเอกสารมาเพียบเลยค่ะเดี๋ยวฉันให้ดูนะคะนี่ค่ะคุณคิดว่าผมพูดขนาดนี้แล้วผมยังต้องการคุณอีกเหรอท่านประธานคะฉันอธิบายได้นะคะคุณจะอธิบายอะไรอีกแล้วเงินที่คุณขโมยของผมไปล่ะกรุณาคืนด้วยนะครับถ้าไม่คืนตรงนี้ก็คงต้องไปคืนที่โรงพักแล้วล่ะครับท่านประธานคะคืนค่ะคืนอย่าให้ต้องถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลเลยนะคะนี่ค่ะเอาล่ะเชิญพวกคุณสองคนออกไปจากร้านของผมได้ละเดี๋ยวก่อนสิคะคุณยังไม่ได้ดูความสามารถของพวกเราเลยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะพวกเราจบสูงต้องจ้างแพงก็เลยไม่อยากจ้างพวกเราใช่ไหมคะฉันเนี่ยจบสูงมากเลยนะคะฉันได้จบจากออฟฟิเจนออฟฟิเจนเลยค่ะอันเกยมุกจบแค่มอของเบอร์เลือกฉันเถอะนะคะฉันเนี่ยจำแม่นมากเลยค่ะพูดภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสก็ได้นะคะแถมยังทำงานไวมากกว่าสองคนนี้ด้วยค่ะเลือกฉันค่ะฉันสวยกว่านางนี่ค่ะเป็นตาหน้าหักกว่าแล้วฉันก็พูดได้4ภาษาค่ะภาษากลางภาษาจีนภาษาอีสานแล้วก็ภาษาเหนือบ่ได้จุค่ะพอสักทีเถอะเอาไปพร้อมกันทั้งสองคนนี่แหละพวกคุณสองคนไม่มีคุณสมบัติมากพอพิจารณาเลยเหรอคะไปไปเถอะไปถ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวคุณจะไปไหนฉันจะกลับบ้านค่ะคืออีฟนะคะเป็นเลขาคนใหม่ของบอสค่ะอ๋อครับบอสคะตอนนี้ฉันก็อายุ22ส่วนสูง162น้ำหนัก45รอบอกก็36รอบเอว24ไม่จำเป็นต้องแนะนำขนาดนั้นก็ได้ครับผมไม่ได้มาเรียนนางงามเดี๋ยวคุณรีบไปเตรียมห้องประชุมให้ผมเลยนะตอนเย็นผมมีประชุมโอเคนะได้ค่ะบอสคะโปรเจกต์นี้พวกเราทำได้สักทีรอบนี้คุณทำได้ดีมากเลยนะควรชื่นชมรอบเนี้ยหนูทำได้ดีขนาดนี้บอสไม่คิดจะมีรางวัลให้หนูหน่อยหรอคะเย็นเนี้ยเราไปกินข้าวกัน2ต่อ2แล้วก็ไปรางวัลน่ะผมมีให้แน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวเรากลับไปประชุมที่บริษัทเสร็จค่อยว่ากันเนาะโอเคมั้ยทุกคนครับหยุดทำงานแล้วฟังทางนี้แป๊บนึงพอดีบริษัทของเราเพิ่งได้รับโปรเจกต์ชิ้นใหญ่มาชิ้นนึงผมเลยจะให้ทุกคนหยุดพักสัก 2-3 วันนะคืนนี้ทุกคน
ไปกินอาหารอะไรกันเดี๋ยวผมเรียกเองแต่ว่าคืนนี้ผมไม่ว่างให้ทุกคนไปกินกันเองเลยนะแล้วมาเบิกที่ผมขอให้สนุกกับงานเลี้ยงนะครับเดี๋ยวคุณมาหาผมที่ห้องคนเดียวนะผมบอกแล้วว่าผมมีรางวัลให้ค่ะพี่ตาลคะวันนี้พี่ตาลจะพาหนูไปกินข้าวอะไรดีคะหนูพร้อมแล้วค่ะคุณมาแล้วเหรอนะมากินด้วยกันสิพี่ตาลคะนี่พี่ตาลจะให้หนูกินของพวกนี้เหรอคะคนอื่นเขากินอาหารทะเลกันหมดอะเรียกบอสครับเราไม่ได้สนิทกันบอสตาลคะอย่าหาว่าฉันโม้เลยนะคะโปรเจกต์ที่เราได้มาเนี่ยถ้าไม่ใช่เพราะว่าคุณสยามเขาบอกว่าฉันหน้าตาเหมือนแฟนเก่าเขาเนี่ยบริษัทเราก็ไม่มีทางได้โปรเจกต์นี้มาหรอกค่ะฉันช่วยคุณขนาดนี้คุณกลับตอบแทนฉันแบบนี้หรอคะมันหยามกันชัดๆเลยทำไมล่ะครับแค่นี้ก็คนไม่ได้แล้วหรอครับตอนภรรยาผมอายุประมาณคุณเนี่ยเขาเคยอดมื้อกินมื้อเคยไม่มีที่พักเป็นที่เป็นทางกับผมเขาคือคนที่เคยลำบากยากเย็นมากับผมเขายอมทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้ผมคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำเพื่อผมแค่วันสองวันเนี่ยคุณจะมาทดแทนตำแหน่งภรรยาของผมคุณไม่รู้สึกว่ามันน่าขำไม่ได้หรอครับเขาเป็นอะไรเหรอคะไม่มีอะไรอ่ะผมทำงานเสร็จแล้วไปเราไปกินอาหารญี่ปุ่นกันงั้นชวนอีฟเขาไปด้วยได้ไหมคะอีฟเขาคงไม่ได้ไปแล้วล่ะทำไมเหรอคะบ้านเขาไฟไหม้ไปไปเลยมันต้องเป็นคนออกไปด้วยก็เพราะว่าบ้านหลังเนี่ยมันเป็นชื่อผมส่วนรถคันนั้นผมเป็นคนซื้อเองพี่ตาลพี่บอกพี่จะเอาบ้านพี่จะเอารถแต่พี่กลับไม่นึกถึงลูกเลยสักคำอ่ะแล้วไงอ่ะพี่จะเอาแค่บ้านกับรถอ่ะส่วนลูกเธอก็เอาไปได้ออนจะเอาลูกไปอยู่ด้วยอย่ามาพูดมากได้ปะรีบใส่หัวไปได้แล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันเนาะลูกจ๋าเดี๋ยวเราไปรับออเดอร์กันนะลูกขอบคุณนะคะตอนนี้ฉันต้องทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยต้องทำเองทุกอย่างแถมยังไม่มีใครให้พึ่งพาอีกแล้วอ
สวัสดีค่ะคุณลูกค้าอาหารของฉันมาถึงหรือยังฉันรอมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะถ้าอีก5นาทียังไม่ถึงฉันจะคลําเพนแกต้องขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าอย่าเพิ่งคลําเพนฉันเลยนะคะตอนนี้ฉันมาถึงหน้าตึกแล้วค่ะโอเคลูกจะทำยังไงดีเนี่ยลูกแม่รอแม่อยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกคะพอดีว่าออฟฟิศของคุณลูกค้าเขาห้ามให้บุคคลภายนอกเข้าไปรบกวนคุณลูกค้าออกมารับอาหารหน่อยได้ไหมคะก็หาวิธีเข้ามาเองสิแค่นี้ทำไม่ได้หรือไงแต่ว่าฉันไม่สนรีบหาวิธีเข้ามาฉันหิวเฮ้ยคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้รอนานนี่ค่ะOMG กับข้าวฉันเย็นหมดละฉันจะกินได้ยังไงคุณลูกค้าคะแต่ว่าฉันก็ไม่ได้มาช้าขนาดนั้นนะคะแล้วยังไงหรือจะให้ฉันขับเอาแบบนี้ไหมคะเดี๋ยวออเดอร์นี้ฉันจ่ายให้เองก็ได้ค่ะแต่ว่าฉันขอร้องเลยนะคะคุณลูกค้าอย่าคอมเพนฉันเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าทำแบบนั้นมันก็เท่ากับว่าฉันจะไม่ได้เงินเลยสักบาทนะคะนะคะคุณลูกค้าเอาอย่างนั้นก็ได้แต่อย่าให้มีครั้งต่อไปนะไม่งั้นฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่ไปได้แล้วจริงๆนะคะไปทุกคนมาอุ๊ยกินฟรีละกูลูกลูกหายไปไหนอ่ะเด็กคนนี้เหรอครับเมื่อกี้ผมเห็นเด็กคนนี้เขาร้องไห้เสียงดังแล้วก็อยู่ลำพังด้วยผมก็เลยอุ้มเขามารอแม่เขานี่แหละครับขอบคุณคุณมากมากเลยนะคะโอ้ลูกแม่แม่ขอโทษนะลูกไม่ได้ดูแลหนูดีๆอ่ะไม่เป็นไรนะแม่ออน
ออนทำไมแกไม่รับสายฉันเลยอ่ะฉันแชทไปแกก็ไม่ตอบอ่ะเราดูสภาพแกตอนนี้สิเตยตอนนี้ฉันไม่เหลืออะไรแล้วขนาดเงินที่ฉันยืมแกไปอ่ะฉันยังไม่มีปัญญาหามาคืนเลยแล้วฉันจะมีหน้าไปรับสายแกได้ยังไงออนฉันรู้ว่าแกกำลังลำบากแล้วการเป็นซิงเกิลมัมเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันวันนี้เนี่ยฉันไม่ได้จะมาทวงเงินหรอกนะในบัตรเนี่ยมีเงินอยู่2ล้านบาทแกเอาไปใช้ก่อนนะแกไปเอาเงินเยอะแยะขนาดนี้มาจากไหนอะน้าแกรับไว้เถอะนะแกไม่ต้องรู้หรอกว่าฉันไปเอาเงินพวกนี้มาจากไหนอะฉันรู้ว่าแกเก่งถือว่าเงินเนี้ยฉันลงทุนให้แกก่อนแล้วกันนะขอบใจแกมากๆเลยนะเตยฉันสัญญาว่าฉันจะทำให้ได้แน่นอนอะไรนะนี่เลือดทำงานยังไม่ถึงวันเลือดจะมาเบิกตังค์เหรอเนี่ยครับผมต้องการใช้เงินนี้จริงๆนะครับเมียผมขอแล้วครับอัวบอกเลยอัวไม่ให้เนี่ยครับผมขอร้องครับผมขอร้องนะครับเมียนะครับเมียนี่เลือดพูดจาไม่รู้เรื่องเหรออัวบอกแล้วไงว่าอัวไม่ให้ไปทำงานไปเนี่ยครับผมขอครับไม่เลยแกนี่เราก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะวันนี้ฉันว่างอ่ะก็เลยนัดแกออกมาแกสบายดีไหมก็สบายดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยทั้งหมดนี่มันก็เป็นเพราะแกนั่นแหละฉันเอาเงินมาคืนแกละออนจริงๆแล้วเงินพวกนั้นอ่ะมันไม่ใช่ของฉันหรอกนะที่จริงแล้วมันเป็นเงินของพี่ตาต่างหากล่ะเขาขอร้องให้ฉันเอามาให้แกอ่ะแล้วก็หนี้ที่แกติดฉันเนี่ยเขาก็คืนแทนแกหมดแล้วด้วยแกว่ายังไงนะเขาขอร้องไม่ให้ฉันบอกแกอ่ะเตยอ้าวเตยในบัตรนี้มีเงินอยู่2ล้านเตยช่วยเอาไปให้ออนเขาหน่อยนะแล้วก็เตยอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกออนนะมันหมายความว่ายังไงอ่ะแล้วพี่ไปเอาเงินเยอะแยะพวกนี้มาจากไหนพี่เอารถเอาบ้านไปขายหมดแล้วหมอบอกพี่ว่าพี่จะอยู่ได้ไม่เกินอีก3ปีฮะอะไรนะแล้วทำไมพี่ไม่ใช้เวลาที่เหลืออยู่กับออนกับลูกเขาล่ะพี่ไม่อยากให้พวกเขาเสียใจพี่เลยต้องเลือกวิธีนี้ให้พวกเขาเกลียดพี่เตยช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับหน่อยนะ
นะพี่ขอร้องจริงๆค่ะพี่ตาลเขาไม่อยากให้ลูกกับแกต้องลำบากอ่ะเขาเลยเลือกที่จะจากไปแบบเงียบกับออนกับลูกแบบนี้พี่อยากอยู่ทรมานไปคนเดียวเหรอพี่อยากให้ออนกับลูกต้องรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตเหรอพี่อยากให้ออนกับลูกมีชีวิตที่ดีพี่ไม่อยากให้ออนต้องมาลำบากเพราะพี่อะพี่ตาพี่รู้ไหมว่าลูกถามหาพ่อเขาทุกวันพ่อไปไหนพ่อจะกลับมาเมื่อไหร่พี่ลืมไปแล้วเหรอคำพูดที่เราเคยสัญญากันในวันแต่งงานไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะเราก็จะอยู่ด้วยกันสู้ไปด้วยกันพี่ลืมมันไปแล้วเหรอพี่ไม่ได้ลืมนะออนแต่พี่กลัวว่าถ้าวันหนึ่งพี่จากไปแล้วออนกับลูกจะรับไม่ได้อะพี่ตาลกลับไปอยู่บ้านเราเถอะนะออนไม่เคยโกรธพี่เลยกลับไปหาลูกด้วยกันนะพี่กลับไปอยู่ด้วยกันสามคนพ่อแม่ลูกต่อไปนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะสู้ไปด้วยกันทำอะไรของแกเนี่ยอาหารกลิ่นเหม็นเน่าแบบนี้ก็ต้องเททิ้งสิกฎในบริษัทก็มีไม่ใช่หรอว่าห้ามเอาอาหารที่มีกลิ่นเหม็นเข้ามากินอย่างเงี้ยอันนี่แกเป็นอะไรของแกเนี่ยทำไมแกต้องทำกับพวกเราถึงขนาดนี้ด้วยเออแกตั้งแต่อันเขามีงานทำเนี่ยเขาก็ไม่มีเวลาให้เราอีกเลยเนาะขนาดพวกเราอยู่บริษัทเดียวกันเราก็แทบไม่ได้เจอหน้ามันเลยอ่ะก็ตั้งแต่ได้เลื่อนขั้นไปตำแหน่งหัวหน้าคงงานเยอะแหละมั้งก็เข้าใจมันแหละแกตอนนี้รีบไปก่อนเถอะเดี๋ยวคนเต็มร้านเดี๋ยวก็ได้ซื้อกลับมากินที่ออฟฟิศอีกกำลังบ่นคิดถึงแกอยู่พอดีเลยอ่ะไปกินข้าวกันแกไม่ควรมาจับมือฉันแบบนี้เพราะว่าฉันไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดียวกับพวกแก
อย่าทำแบบนี้กับฉันอีกมันดูไม่ให้เกียรติอันแกเป็นไรเนี่ยหรือว่าแกกำลังอําพวกเราเล่นอยู่อ่ะเฮ้ยหรือว่าแกอันคลิปแกล้งพวกเราอยู่อ่ะฉันจริงจังฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นของพวกแกนะและอีกอย่างเนี่ยฉันไปถึงหัวหน้าของพวกแกก็ต่อไปพวกแกก็ต้องเรียกฉันว่าหัวหน้าเวลาคุยกับฉันเนี่ยก็ต้องมีหางเสียงด้วยเข้าใจไหมขอตัวค่ะก็ฉันเป็นหัวหน้าของพวกแกไงอันฉันขอถามแกหน่อยไอ้คำว่าหัวหน้าเนี่ยมันสามารถทำลายความเป็นเพื่อนของเราได้เลยใช่ไหมไอ้ความเป็นเพื่อนเนี่ยมันกินไม่ได้หรอกนะมันมีแต่เงินแล้วก็ตำแหน่งเท่านั้นแหละที่ทำให้ฉันมีกินมีใช้จนถึงทุกวันนี้อันแต่เมื่อ5เดือนก่อนแกตกงานไม่มีงานทำแกยังมาขอค้างกับฉันอยู่เลยนะนี่พวกแกทวงบุญคุณเหรอได้ฉันหวังว่ามันจะลบความทรงจำของพวกแกได้นะฉันว่าฉันไม่คุยกับพนักงานธรรมดาธรรมดาอย่างพวกแกดีกว่าเดี๋ยวมันจะทำให้ฉันดูต่ำไปด้วยระดับฉันเนี่ยต้องคุยกับผู้บริหารที่อยู่ระดับสูงๆมันถึงจะเหมาะกับฉันพวกแกรีบกินแล้วก็รีบเก็บได้ล่ะแล้วก็ไปทำเข้าใจไหมนี่อันมันไม่เห็นเราเป็นเพื่อนกันแล้วจริงจริงอ้าวอันเป็นไงมาไงเนี่ยถึงได้มาหาฉันที่นี่ป่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะไปช่วยกันนี่แกทำไมหน้าเศร้าขนาดนี้อ่ะแกเป็นอะไรหรือเปล่าพอดีฉันเพิ่งลาออกจากบริษัทเก่าแล้วก็ย้ายออกจากหอเก่าแล้วด้วยอ่ะตอนนี้ฉันไม่มีที่อยู่เลยฉันก็เลยอยากจะมาขออยู่กับแกชั่วคราวออนแกฝากงานให้ฉันหน่อยได้ไหมได้สิแกที่บริษัทฉันเนี่ยกำลังเปิดรับสมัครตำแหน่งหัวหน้าอยู่พอดีเลยฉันว่าคุณสมบัติอย่างแกนี่น่าจะผ่านนะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันพาแกไปสมัครนะแกไม่ถามฉันหน่อยเหรอว่าทำไมฉันถึงลาออกจากงานอ่ะไม่เห็นต้องถามหรอกเพื่อนลำบากมาขอความช่วยเหลือฉันก็ต้องช่วยสิขอบใจแกมากเลยนะไม่เป็นไรหรอกแกเราเป็นเพื่อนกันก็ต้องช่วยเหลือกันสิถ้าเพื่อนลำบากเราก็ต้องช่วยเพื่อนถ้าเพื่อนได้ดีเราก็ต้องยินดีกับเพื่อนด้วยขอบใจมากนะออนช่างเถอะเรารีบเก็บรีบทำความสะอาดแล้วก็ไปทำงานดีกว่าการจัดซื้อนี่มันไม่ตรงกันเลยอ่ะแกลองดูสิไหนมาดิไม่ตรงกันจริงด้วยว่ะแต่ว่าใบสั่งซื้อนี่ฉันไม่ได้เป็นคนทำนะแล้วใครเป็นคนทำอ่ะฉันก็ไม่รู้อ่ะฉันก็ไม่ได้เป็นคนทำเหมือนกันนะฉันเป็นคนทำเองทำไมอันแต่แบบนี้มันเป็นการโกงบริษัทเลยนะแกทำแบบนี้ไปทำไมอ่ะแล้วทำไมฉันจะทำไม่ได้
ในเมื่อฉันเป็นหัวหน้าไม่มีใครตรวจสอบอยู่ละเฮ้ยอันถ้าผู้จัดการรู้เนี่ยแกมีสิทธิ์ตกงานได้เลยนะเขาไม่ไล่ฉันออกหรอกค่ะเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นแฟนของผู้จัดการเราสองคนคบหาดูใจกันมาสักพักละเขาไม่ไล่ฉันออกหรอกนี่แกอย่าบอกนะว่าผู้จัดการก็รู้เรื่องนี้ด้วยอ่ะโอ๊ยมันไม่รู้หรอกไอ้ผู้จัดการหน้าโง่หัวลูกชิ้นนั่นน่ะมันหน้าหม้อจะตายเนี่ยแค่ฉันพูดอะไรนิดๆหน่อยๆมันก็เชื่อละนี่อย่าบอกนะว่าแกหลอกผู้จัดการอ่ะก็ใช่นะสิเป็นไงฉันเก่งไหมที่หลอกไอ้ผู้ชายหน้าโง่คนนั้นได้คุณเก่งมากเลยนะผู้จัดการมาได้ยังไงคะทำไมผมจะมาไม่ได้ผมไล่คุณออกตอนนี้ก็ยังได้หมายความว่ายังไงคะคุณนอนคุณตาลเดี๋ยวพวกคุณสองคนเนี่ยเอาเอกสารนี้ไปตรวจสอบให้ผมทีผมดูแล้วเนี่ยยอดการจัดซื้อเบื้องต้นมันไม่ตรงกันอ่ะได้ค่ะผู้จัดการเอออีกเรื่องนึงนะอย่าให้คุณอันเขารู้เรื่องนี้เด็ดขาดทำไมเหรอคะเอานะเอาเป็นว่าพวกคุณสองคนเนี่ยรีบไปตรวจสอบให้ผมก่อนส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการเองถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมส่งมาให้ผมด้วยล่ะได้ค่ะได้ครับผู้จัดการคะมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะคะมันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดจริงๆด้วยคุณนายเรื่องที่คุณเป็นกี้กับผมเนี่ยผมจะบอกอะไรให้คุณรู้ไว้ด้วยทั้งหมดมันเป็นแค่แผนของผมแผนจับผิดคุณที่คุณคิดจะโกงบริษัทนี่ไงและผมยังรู้มาอีกด้วยว่าคุณเคยทำแบบนี้กับบริษัทเก่าของคุณมีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมผู้จัดการคะคือมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะคะคือคุณกำลังเข้าใจฉันผิดนะคะเข้าใจผิดงั้นเหรอผมว่าผมเข้าใจถูกแล้วนะแต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกผมไม่ไล่คุณออกง่ายๆหรอกเพราะว่าคุณยังต้องชดใช้ในสิ่งที่คุณทำต่อบริษัทนี้ด้วยการเป็นพนักงานที่ไม่มีเงินเดือนอีก3ปีผมจะทำให้คุณรู้ว่าการที่มีบริษัทดีๆมีเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วคุณไม่ชอบคุณก็มาลองทำงานที่คุณทำแล้วไม่สบายใจที่ต้องคอยละอายใจต่อหน้าเพื่อนร่วมงานทุกวันคุณอาจจะชอบก็ได้หรือไม่คุณก็ไปนอนในคุกซะเลือกเอาเองแล้วกันผู้จัดการคะผู้จัดการเดี๋ยวก่อนค่ะตาลออนพวกแกไม่ช่วยฉันจริงๆหรอพวกเราสองคนเป็นเพื่อนรักกันนะอันแกจำไม่ได้หรอว่าแกลบความทรงจำความเป็นเพื่อนของเราออกไปแล้วต่อไปนี้พวกเราต่างคนต่างอยู่เถอะเงินของแกเอาเงินของแกคืนไปแล้วแกก็จำไว้นะว่าพวกเราสองคนอะไม่เคยทวงบุญคุณแกก็มีแต่แกนั่นแหละที่ไม่เคยสำนึกบุญคุณแกได้เอาเงินนี้มันลบความเป็นเพื่อนระหว่างเราออกไปแล้วแกทำตัวเองต่อไปนี้ความเป็นเพื่อนระหว่างพวกเรามันจบแล้วไปกันเถอะตาเฮ้ยออนตาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิพวกแก